มาชัยนาทต้องมาที่นี่ให้ได้วัดร้างที่เคยถูกลืมจนเวลาผ่านไปกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าวัดไกลกังวลและจังหวัดนี้ยังมีมนต์เสน่ห์ของชุมชนน่าเที่ยวที่รักโลกอย่างเมืองสัพยาทริปนี้เที่ยวกันแบบกรีนๆที่จังหวัดชัยนาทสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมขี้แก้มพันใหม่กับรายการเกาะล้อพาเที่ยวเราวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่จังหวัดชัยนาทไปเที่ยวกันแบบกรีนๆรักโลกสุดๆไปเลยนะครับและสำหรับทริปนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับ Honda CR-V EHEV นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าการขับขี่ท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยและสำหรับที่ต่อไปทุกคนผมจะพาทุกคนไปที่วัดไกลกังวลนะครับผมที่แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นวัดร้างแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่สุดอันซีที่ห้ามพลาดเลยของชัยนาทจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนทางที่เรากำลังจะขึ้นไปบนวัดไกลกังวลนะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมไปดูกันว่าในบริเวณวัดเนี่ยจะเป็นยังไงวัดไกลกังวลตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเป็นวัดโบราณเคยอยู่ในสภาพร้างมาหลายปีซึ่งกองโบราณคดีกรมศิลปากรพิสูจน์พบว่าวัดไกลกังวลสร้างขึ้นในสมัยลพบุรีประมาณพุทธศักราช1002หรือ1500กว่าปีก่อนจนเมื่อปีพุทธศักราช2510ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ที่ตั้งวัดโอบล้อมไปด้วยภูเขาและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามทั้ง4ด้านและยังล้อมรอบไปด้วยกำแพงคอนกรีตสูง 3.7 เมตรยาวรอบภูเขากว่า5กิโลเมตรจึงได้ชื่อว่าเป็นกำแพงวัดที่ยาวที่สุดและบริเวณวัดยังมีนกยูงเก้งกวางที่เชื่องมากๆอาศัยอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีกรงขังเลยแล้วเราเนี่ยก็สามารถซื้ออาหารจากจุดจำหน่ายอาหารของทางวัดเนี่ยมาให้สัตว์เหล่านี้ได้ด้วยนะครับและข้างหลังผมนะทุกคนก็คือถ้ำแก้วจำลองเป็นจุดอันซีนของจังหวัดชัยนาทเลยนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะมีการประดิษฐานเป็นรอยพระพุทธบาทไว้ด้วยแล้วข้างบนนี้เนี่ยทุกคนซึ่งสามารถมองเห็นวิวชัยนาทได้แบบ360องศาเลยที่นี่ยังมีประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงามนั่นก็คือถ้ำแก้วจำลองเมื่อทุกคนมองขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นกับถ้ำที่มีแสงส่องสว่างกระทบกับผนังถ้ำเห็นแล้วสวยงามจริงๆแล้วที่ถ้ำแก้วแห่งนี้ยังมีการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยการ4รอยขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตรคู่มากับวัดแห่งนี้แต่ไม่มีประวัติว่าใครเป็นผู้สร้างแล้วสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใดนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆมากมายรวมถึงพระพิรุณพระพุทธรูปปางขอฝนชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆหลายๆคนเนี่ยก็มาขอพรกันที่จุดนี้ด้วยใครที่มาตามรอยผมนะผมก็แนะนำให้ขับรถยนต์มานะครับจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเวลาเราขึ้นเนินเขาเนี่ยค่อนข้างจะลาดชันในระดับนึงเลยแต่วันนี้เนี่ยผมหมดห่วงเลยครับเพราะว่ามากับ
Honda CR-V EHEV หายห่วงขับขี่ขึ้นเขาได้อย่างสบายโครงสร้างและช่วงล่างเนี่ยก็ทำมาเกาะถนนมากทำให้มีความแม่นยำสูงเข้าโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นและเขายังมีการขยายฐานล้อทำให้การทรงตัวของรถเนี่ยดีขึ้นไปอีกและสร้างความสบายในการขับขี่มากส่วนใครที่อยากมาปฏิบัติธรรมก็เดินทางมาเข้าพักและปฏิบัติธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยใครผ่านไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทลองแวะไปชมความงดงามของวัดไกลกังวลแห่งนี้กันครับเข้าวัดทำบุญกันไปเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปต่อที่อำเภอสันบุรีผมจะพาทุกคนไปที่คาเฟ่บรรยากาศกลางทุ่งนาตอนที่ต้นข้าวเนี่ยกำลังเขียวได้ที่เลยเดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มเย็นๆดื่มกันสักหน่อยครับตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่กันที่เฟรนด์คาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่สไตล์ที่จะให้เราเนี่ยได้มากินข้าวท่ามกลางทุ่งนาแบบนี้เลยที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเสิร์ฟพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารนะครับผมมีมุมถ่ายรูปเพียบไหนๆก็มาถึงกันแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันสักหน่อยครับนอกจากบรรยากาศร้านจะดีแล้วเมนูเครื่องดื่มและอาหารต่างๆเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเมนูของข้าวและของหวานมานั่งทานกันแบบชิลๆอย่างเมนูแรกเลยส้มโอแอบแซ่บทางร้านเนี่ยเขาก็ได้นำเอาของดีเมืองชัยนาทอย่างส้มโอขาวแตงกวามาทำเป็นเมนูแบบนี้แล้วก็มาแซ่บกันต่อกับตำถาดปูปลาร้ากุ้งสดและเป็นตำเส้นเล็กหมูยอบอกเลยว่าน้ำปลาร้าเนี่ยเข้มข้นกินแล้วนัวสุดๆรสชาติแซ่บมากหรือว่าจะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มที่รสชาติเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับนี่ไข่ตุ๋นหม้อไฟเครื่องจัดมาแน่นๆแบบนี้เลยจัดเต็มแบบนี้อร่อยมากๆทุกคนส่วนของหวานเนี่ยก็จะมีไอติมกลางทุ่งโทสกลางทุ่งกินเข้าไปคำแรกเนี่ยโอ้โหฟินมากๆใครคอแห้งมาที่นี่เขาก็มีน้ำดื่มให้บริการครับและแนะนำเลยนะที่ทุกคนต้องสั่งเลยคือลูกตาลนมสดหรือส้มโอน้ำผึ้งมะนาวและเขาก็ยังมีกาแฟกลางทุ่งนาด้วยนั่งดื่มนั่งกินอาหารมองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่สีเขียวของทุ่งนาพักผ่อนหย่อนใจหลายมุมเลยทุกคนที่ผมบอกนะว่าใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยห้ามพลาดไม่ผิดหวังแน่นอนอิ่มท้องแล้วไปกันต่อเด้ออิ่มท้องแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลากันแล้วที่เราเนี่ยจะไปเข้าพักกันก่อนรอเวลาพาทุกคนไปเที่ยวต่อที่ตลาดโรงพักเก่าสัพยาจังหวัดชัยนาทกรีนดีไนท์มาร์เก็ตไปเที่ยวแบบรักโลกกันครับนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณวัดเกาะแล้วนะเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าที่พักของเราแล้วอย่างทีมไอแลนด์นี่ยังมีป้ายไม้อยู่ข้างหน้านี้นะครับทีมไอแลนด์พาราไดซ์เนี่ยอย่างตรงนี้พอถึงช่วงโล่งๆใช่ไหมพี่ลองหันไปดูข้างหน้าน่ะมันจะเป็นแบบริมน้ำเห็นภูเขารอบๆแหมวิวอย่างดีว้าวมากเลยถึงกันแล้วนะครับกับที่พักชัยนาทของเราในค่ำคืนนี้กับที่นี่เลยทีมไอแลนด์เขาก็จะมีที่พักหลายแบบมากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนี่เลยครับเรือนไม้หลังใหญ่ที่สามารถจุได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็จะมีโซนที่ให้เราเนี่ยได้นั่งชิลๆแล้วบรรยากาศเย็นๆริมน้ำของชัยนาทนะครับผมนี่จะเป็นเรือนไม้แบบนี้นะนี่ห้องพักก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีแอร์ให้พร้อมแล้วก็มีตู้เย็นให้พร้อมนะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งชิลหน้าบ้านนะครับห้องน้ำนะครับนี่อาบกันแบบเอาท์ดอร์เลยอย่างนี้หลังคาก็จะเปิดโล่งอย่างนี้นะแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่ให้ฟีลลิ่งแบบไหนๆเราก็มาบ้านแบบฟีลทรงไทยแล้วอะเราก็ต้องมาอาบน้ำแบบนี้ครับผมโล่งๆหน่อยนี่แล้วก็นี้นะครับเป็นห้องพักมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ตัวนี้เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่สามารถใส่เตียงเสริมได้นะใครที่มามากกว่า4คนเนี่ยก็คือสามารถเอาเตียงเสริมมานอนตามแนวนี้ได้นะครับผมนี่ห้องพักโล่งๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอีกห้องนึงนะครับเอ๊ะนุ่มๆสบายๆเป็นไงอ
นอกจากที่พักที่เป็นเรือไม้แบบนี้ทุกคนที่นี่เขาก็จะมีที่พักที่เป็นแพด้วยซึ่งสามารถพักได้2คนสามารถต่อเตียงเสริมได้นะครับผมวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราเที่ยวชัยนาทกันมาทั้งวันแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถที่พาเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับผมอย่าง Honda CR-V EHEV คันนี้เลยครับนี่เป็นไงทุกคนหล่อๆเลยนะครับกับ Honda CR-V EHEV ตัวนี้นะครับผมเห็นเป็นรถคันใหญ่แบบนี้นั่งสบายแบบนี้ผมบอกเลยนะนอกจากดีไซน์แล้วรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆครับผมและเขาก็เคลมอัตราการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมสูงสุดถึง 20.8 กิโลเมตรต่อลิตรและมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง113กรัมต่อกิโลเมตรส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยก็กว้างขวางมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันอีกเพียบเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าแถมยังตอบโจทย์สายเที่ยวและเราเนี่ยยังได้รักโลกด้วยทุกคนขับรถมาทั้งวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปพายเรือชมพระอาทิตย์ตกดินกันครับอย่างที่บอกไปที่นี่เขามีบริการพายเรือคายักฟรีด้วยเราก็มาพายเรือกันท่ามกลางแม่น้ำแบบนี้บรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะผมบอกเลยว่าสวยมากและระหว่างที่เรากำลังพายเรือชมธรรมชาติกันอยู่ฝนกำลังจะมาแต่ถ้าฝนไม่ตกที่พักทีมไอแลนด์บอกตรงๆว่าสวยแต่ต่อให้ฝนตกนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันและหากใครเป็นสายแคมปิ้งอยากสัมผัสธรรมชาติที่นี่เขาก็มีลานกางเต็นท์ไว้บริการอีกด้วยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นกันแล้วนะครับเรากำลังจะไปเดินเล่นกันที่ตลาดโรงพักเก่าสัพยาแต่ว่าดูดิตอนนี้คือฝนตกนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีร้านอะไรเปิดอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดโรงพักเก่าสัพยาลักษณะตลาดเป็นบ้านเรือนอาคารไม้เก่าแก่ในระยะทางประมาณ300เมตรที่นี่เขาเป็นแหล่งตลาดท่องเที่ยวชุมชนที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจนสามารถได้รับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทยจำนวน2รางวัลคือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community Based Tourism Standard Excellence Level ปี2024ถึง2026และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน Sustainable Tourism Award ปี2024ถึง2025ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยรับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Award หรือรางวัลกินรีครั้งที่14ประจำปีพุทธศักราช2566ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททมาครองได้ถึง2รางวัลคือรางวัลยอดเยี่ยมกินรีทองสาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและรางวัลดีเด่นกินรีเงินประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยครับลุงทำไมถึงชื่อว่าหมูเตะปากครับรสชาติเตะปากเลยครับอ๋อก่อนที่เขาย่างเนี่ยนะเขาจะมีการเอามาจุ่มซอสที่จะคล้ายๆกับเป็นแบบฟิวเหมือนจิ้มแจ่วนะคืออร่อยเตะปากเลยใช่ไหมสูตรนี้โอ้ดีนะลุงไม่บอกว่าคนที่ถามก่อนนั้นนี้ที่โดนไปแล้วโดนงั้นเดี๋ยวผมขอลองชิมเลยแล้วกันนะนี่ครับร้อนๆเลยร้อนๆเลยเหรอโอ้โหนี่เราจะเป่านะครับแล้วเต่านี่ก็น่าจะขมเหลาเต็มร้านใช่เลยครับย่างแบบเตาถ่านนะครับนี่แล้วก็จะมีที่ดูดควันแบบนี้หอมเลยครับเนี่ยแล้วได้ความเป็นกรีนมาร์เก็ตนะเห็นไหมมีการลองด้วยใบตองนะนี่นี่ครับผมนี่เพิ่งเสร็จเลยครับนี่โหเตะปากนะครับเตะปากครับเฮ้ยแต่รสชาติเอาอันนี้เอาดีๆนะอร่อยมากเนื้อเด้งแล้วก็ตัวมันอ่ะหอมและตลาดแห่งนี้เขาก็ยังได้มีการรวบรวมสินค้าของวิสาหกิจชุมชนไว้หลากหลายแวะมาซื้อกันได้นะครับอย่างผ้าสัพยาที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาทำได้เลยสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยคือพวงมโหสถใช้สำหรับประดับห้อยตามงานมงคลงานบุญจะเห็นได้ว่าตามวัดในชนบทปัจจุบันเนี่ยหาดูได้ยากทางชุมชนสัพยาก็ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้ให้เราได้ชมกันด้วยThank you.
เป็นไงบ้างทุกคนกับตลาดโรงพักเก่าสัพยานะครับผมเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้คนที่บางทีเนี่ยอาจจะอยู่กรุงเทพนานได้มีโอกาสแวะมาหาคุณปู่คุณย่านะครับแล้วก็ที่นี่นะเขาก็จะเปิดตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ของช่วงเดือนอาทิตย์แรกของแต่ละเดือนนะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเป็นตลาดที่บรรยากาศดีได้ความเป็นฟิลโลเคอลแบบสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะใครที่มาเที่ยวตลาดเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้พกถุงผ้ามาด้วยนะครับจะได้เป็นการช่วยกันรักษาโลกตามธีมของตลาดเขาแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมีเฟสติวัลที่แตกต่างกันนะอย่างช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาอาจจะแบบจัดตลาดเนี่ยให้เป็นแบบธีมสงกรานต์อะไรแบบนี้นะครับผมคือบอกเลยว่าคนที่นี่เนี่ยน่ารักมากแต่สำหรับเกาะล้อมาเที่ยววันนี้เดี๋ยวเราขอลาไปด้วยการลุยเดินตลาดสัพยากันต่อเลยครับไปกันลองไปเที่ยวด้วยกันไหมจะเหนือจะตายเธอไปด้วยกันไหมแม่มีเธอกับฉันดีเลยทุกเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เหงาแค่มีเธอฉันลองไปเที่ยวด้วยกันไหมเดี๋ยวไม่ใช่แล้วจะเหนือจะตายเธอไปด้วยกันหรือเปล่ากับฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เหงา